ภาพย้อนล่วงเวลามากว่า57ปีแล้ววันนั้นเป็นวันจันทร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495ณบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าผู้คนต่างหลั่งไหลไปยังหน้าพระลานพระที่นั่งอนันตสมาคมไม่ขาดสายเมื่อวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาลเผยแพร่ข่าวการเตรียมการประสูติณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายแพทย์ก็ทำการตรวจถวายและเฝ้าถวายรายงานอยู่ทุกระยะดวงใจทุกๆดวงต่างก็มุ่งอยู่ที่ความประสงค์อันเดียวกันคือการมีพระประสูติการพระราชโอรสซึ่งจะดำรงตำแหน่งสยามกุฎราชกุมารของคนไทยทั้งชาติจนกระทั่งเวลา 17:47 นาทีก็ประสูติพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้วเจ้าฟ้าพระองค์น้อยพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์บรมจักรยานสอนสันติวงศ์เทเวศธรรมรงสุบริบาลอภิคุณูปการมหิตลาดุลยเดชภูมิพลเรศวรางกูลกิตติสิริสมบูรณ์สว่างควัตบรมขัตติยราชกุมารเป็นเจ้าฟ้าพระองค์น้อยของประชาชนไทยที่มีพระจริยวัตรที่งดงามพระองค์ทรงดำรงพระอิสริยยศพระเจ้าลูกยาเธอจนกระทั่งวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารแด่เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์พระองค์เป็นพระราชโอรสที่เปี่ยมไปด้วยความกตัญญูต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอยู่ในพระโอวาทของพระบรมราชนกชนนีทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆทั้งจากประเทศอังกฤษและออสเตรเลียและในวันที่เสด็จพระราชดำเนินกลับจากต่างประเทศปวงชนชาวไทยก็ได้เห็นภาพอันน่าประทับใจในพระจริยวัตรของพระองค์นั่นคือเมื่อถึงเมืองไทยทรงก้มลงกราบแทบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่ามกลางความยินดีของพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับสู่ประเทศไทยแล้วพระองค์ทรงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารและทรงประทับอยู่ใกล้ชิดทั้งสองพระองค์ด้วยความห่วงใยตลอดเวลาและในบางครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสต่างๆทั้งเยี่ยมเยียนราษฎรหรือพระราชพิธีก็จะทรงพระดำเนินเคียงคู่เพื่อให้พระราชมารดาจับพระกโดยมีสายพระเนตรที่เปลี่ยนไปด้วยความห่วงใยพระราชมารดาจากพระราชหฤทัยในฐานะที่อัตมภาพมีความใกล้ชิดในพระองค์ได้เฝ้าสังเกตในการที่ทรงปฏิบัติพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระองค์นั้นทรงเป็นพระบรมโอรสาธิราชที่ทรงเป็นพุทธมามกะเมื่อพระชนมายุครบ20พระชนษาก็ได้ทรงออกผนวดเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2521เป็นเวลา15วันหลักธรรมที่พระองค์ได้ทรงนำเอาไปประกอบในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจถนองพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชนกและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชชนนีก็คือความซื่อสัตย์ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดในฐานะที่อัตมภาพได้มีความใกล้ชิดในพระองค์พอสมควรได้เฝ้าสังเกตว่าพระองค์จะทำอะไรต้องทำให้ดีจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความจงรักภักดีต่อพระชนกพระชนีคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นอย่างยิ่งและ
อีกหนึ่งภาพความประทับใจในพระจิริยาวัตรที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือภาพที่พระองค์ทรงกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลท่ามกลางแสงแดดอันแรงกล้าในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอีกหนึ่งพระจริยาวัตรที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคนไทยตลอดจนชาวต่างประเทศที่ได้รับชมภาพพระราชพิธีในวันนั้นมิรู้ลืมขอเดชะฝ่าละอองธนีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์มีความปิติปราโมทย์เป็นพ้นประมาณที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชโอรสาธิให้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธนีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในมหาสมาคมอันยิ่งใหญ่นี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธนีพระบาทเสด็จเถลิงสวรรค์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยเมื่อ60ปีที่แล้วใต้ฝ่าละอองธนีพระบาทได้ทรงปฏิบัติพระองค์และปฏิบัติพระราชกิจโดยบริสุทธิ์บริบูรณ์ทุกสถานทั้งตามระบอบการปกครองและตามโบราณขัตติยะจารีตพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปทั้งในหมู่ชาวไทยและชาวโลกพระเชษฐภิกขุณีและพระคณิษฐาร่วมพระชนกชนนี3พระองค์คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนราชสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ
จ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์